สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับกระผมนายแทงหวานคนดีคนเดิมนะครับในวันนี้ทางช่องของเราจะเล่าข่าวเรื่องรองนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาเดินทางมากรุงเทพเพื่อมางานสัมมนาการลงทุนในประเทศกัมพูชาแล้วประเทศกัมพูชามาขอแบ่งโรงงานญี่ปุ่นไปจากประเทศไทยแต่ข่าวเขมรบอกว่าที่จริงแล้วนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไปสัมมนาที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดึงนักลงทุนนักธุรกิจประเทศญี่ปุ่นมาลงทุนในเขมรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรัฐบาลเขมรจะหลอกลวงคนเขมรอีกแล้วหรือไม่ไปรับชมรับฟังกันครับประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนตั้งฐานการผลิตอันดับต้นๆของธุรกิจประเทศญี่ปุ่นมาหลายทศวรรษนับตั้งแต่การเกิดขึ้นมาของ Plaza Accord หรือข้อตกลง Plaza ในปี1985ส่งผลให้ธุรกิจประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศแล้วมุ่งหน้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่รับผลประโยชน์สูงสุดเมื่อเวลาล่วงเลยมาหลายทศวรรษบางปัจจัยที่เคยเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยก็ลดน้อยลงไปบริษัทญี่ปุ่นเริ่มมองหาฐานการผลิตในที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นอกเหนือจากประเทศไทยขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างก็พยายามที่จะคว้าโอกาสอย่างที่ไทยเคยได้รับเอาไว้แล้วล่าสุดประเทศกัมพูชามีการเสนอแนวทางให้ประเทศกัมพูชานั้นเป็นทางเลือกตั้งฐานการผลิตของบริษัทประเทศญี่ปุ่นที่เสริมมาจากประเทศไทยหรือ Thailand Plus Oneคล้ายกับที่บริษัทประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศที่ใช้กลยุทธ์ไชน่าพลัสวันมาหลายปีก่อนหน้านี้ด้วยความหวังที่จะดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศกัมพูชามากขึ้นถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยเขมรก็ขอแบ่งโรงงานที่ไทยได้จากญี่ปุ่นไปตั้งที่เขมรด้วยถ้าพูดแบบเป็นภาษาชาวบ้านแบบสุดๆคือเขมรมาขอนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยไปลงทุนที่เขมรด้วยมาขอทานทางธุรกิจแบบเขมรโบราณนั่นเองไม่ต้องห่วงไทยเราใจดีอยู่แล้วพ่อพระแห่งอาเซียนสักอย่างเขมรน้องรักเดินทางเข้ามาขอถึงที่พี่ไทยก็ให้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาของไทยและในความพยายามของประเทศกัมพูชาจึงได้มีการจัดงานสัมมนาการลงทุนในกัมพูชาหรือ Thailand Plus One ที่โรงแรม The Landmark กรุงเทพโดยได้ความร่วมมือขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโตแห่งสำนักงานกรุงเทพและเจโตแห่งสำนักงานพนมเปญสภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชาและสำนักงานคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่นคุณกุโรบะจุนประธานเจโตสำนักงานกรุงเทพกล่าวถึงสถานการณ์ด้านการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในกัมพูชาว่าปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในกัมพูชามากกว่า200บริษัทและกัมพูชากำลังได้รับความสนใจจากบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการขยายการลงทุนที่มาจากประเทศไทยซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำประกอบกับค่าแรงที่สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้บริษัทญี่ปุ่นจำเป็นต้องหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ซึ่งกัมพูชาก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีต่อมานายซุนจันทร์รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและรองประธานสภาคนที่1ของสภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชาได้อธิบายถึงความได้เปรียบของกัมพูชาในฐานะฐานที่ตั้งการผลิตพร้อมนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่รัฐบาลกัมพูชาที่จะมอบให้บริษัทต่างชาติโดยเริ่มจากเน้นถึงเสถียรภาพของกัมพูชาว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำเฉลี่ยเพียง 2% เท่านั้นและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินค่อนข้างคงที่ทั้งยังมีอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ต่ำกว่า 40% ซึ่งหมายความว่ายังมีช่องว่างให้กู้ยืมและลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตได้อีกรองนายกกัมพูชายังบอกอีกว่าอุตสาหกรรมหลักที่กัมพูชาต้องการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการแปรรูปอาหารซึ่งรัฐบาลกัมพูชาจะให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีมากมายหากภาคธุรกิจจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรในกัมพูชาอย่างไรก็ตามรองนายกกัมพูชายังกล่าวอีกว่าประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาโดยตลอดและในขณะเดียวกันนั้นประเทศกัมพูชาก็อยากให้บริษัทต่างชาติมองว่ากัมพูชาเป็นพื้นที่สำหรับการลงทุนด้วยเหตุนี้แนวทาง Thailand Plus One จึงเป็นมาตรการขยายฐานการผลิตที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายไม่ได้เป็นการย้ายฐานการผลิตหรือสร้างผลกระทบเชิงลบต่อการผลิตของประเทศไทยแต่อย่างใดเขมรบอกว่าประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมาโดยตลอดเขมรปากหวานแบบนี้เดี๋ยวพี่ไทยก็ยกอะไรให้อีกหรอกพอชมไทยเสร็จก็หานักลงทุนต่างชาติต่อโดยชูของดีของเขมรคือเขมรมีแรงงานหนุ่มสาวมากมายและเขมรมีแผนที่จะขยายท่าเรือแล้วทำถนนใหม่อีกทำให้ขนส่งสะดวกสบายมากขึ้นแต่เรื่องที่เขมรมาไทยมาประชุมนักลงทุนญี่ปุ่นในโครงการ Thailand Plus One ที่เขมรมาขอแบ่งฐานการผลิตจากไทยแต่พวกคนเขมรไม่ได้คิดแบบนั้นเขาก็ได้ไปลงข่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีของเราประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหานักธุรกิจมาลงทุนที่ประเทศกัมพูชาของเราสิ่งที่รัฐบาลทำนี้เป็นโครงการที่กัมพูชาเราตั้งเป้าหลุดพ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี2029จากโพสต์นี้ผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเขมรรับไม่ได้ที่ต้องมาพึ่งพาประเทศไทยแล้วไม่อยากที่จะให้คนในเขมรรู้หรือคนเขมรที่รับไม่ได้เองเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกพี่น้องกันโอเธอหวานเจี๊ยบส่วนคอมเมนต์คนเขมรต่อเรื่องนี้ส่วนมากก็ไปทางแสดงความยินดีต่อรัฐบาลเขมรที่จัดหางานให้คนเขมรแบบคอมเมนต์คนเขมรคนนี้ที่คอมเมนต์ว่าฉันและครอบครัวของฉันอยู่ที่จังหวัดกระแจฉันอยากให้มีโรงงานอะไรก็ได้มาตั้งที่ใกล้บ้านฉันจะได้ไม่ต้องไปเก็บผักขายที่ตลาดเพราะการเดินทางไกลมากขอบคุณรัฐบาลถ้าทำตามที่ฉันขอได้ฉันทำงานในกระทรวงสาธารณสุขเงินเดือนฉันน้อยมากแต่ค่าอาหารแพงถ้ามีโรงงานแถวบ้านฉันอาจจะลาออกจากงานไปทำงานที่นั่นเพื่อให้มีเงินมากกว่านี้บ้านเรามีแต่โรงงานเบียร์ไวน์ประเทศญี่ปุ่นเขามีเบียร์มาขายในประเทศเราหรือเราจะได้ลองชิมเบียร์ญี่ปุ่นแล้วสินะฉันรอไม่ไหวแล้วคนเขมรคนนี้เขาไปหิวเบียร์มาจากไหนกันเขมรเรามีโรงงานให้เราทำงานก็ดีแฟนฉันที่ไทยจะได้กลับมาทำงานที่บ้านของเราเขาบ่นกับฉันทุกวันว่าอากาศที่กรุงเทพไม่ดีจะไปเดินเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้กลัวเป็นโรคปอดเดินออกไปเที่ยวไม่ได้กลัวเป็นโรคปอดหรือกลัวตม.เอาดีๆทำทรงแพ้อากาศกรุงเทพแต่ผสมปูนก่อฉาบทุกวันผมน่าเชื่อเลยกลับบ้านไปก็ได้นะพี่เหม็นแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้โปรดกดติดตามช่องสองอาเชียนช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเมียงประ